ันดับธนบัตรที่แพงที่สุดในโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสะสมช่องปานันออฟฟิเชียลคุณเคยเห็นหน้าตาของธนบัตรที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกกันไหมเดี๋ยวฉันจะพาคุณมารู้จักกับ5อันดับธนบัตรที่แพงที่สุดในโลกถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe กันด้วยนะคะอันดับที่5 Australia First Official Bank Note ธนบัตรที่พิมพ์เป็นทางการเป็นครั้งแรกของประเทศออสเตรเลียเป็นธนบัตรในยุคต้นปี1800ปัจจุบันธนบัตรเหลือเพียงใบเดียวเท่านั้นเมื่อพันเอกรัสลันแมคควารีมาถึงซิดนีย์ในปี1809เขารับรู้ถึงปัญหาระบบการเงินที่ไม่มั่นคงเพราะธนบัตรที่ใช้กันอยู่ในช่วงนั้นถูกปลอมแปลงได้ง่ายในปี1817ธนาคารแห่งนิวเซเวลจึงได้เปิดตัวธนบัตร10ชิลลิงในปี2014มันถูกขายในราคา 186,612 ปอนด์หรือประมาณ 8,300,000 บาทอันดับที่4 The Zensiba 190X 20 Rupee Bank Note ธนบัตรใบนี้เป็นธนบัตรจากแอฟริกันและเป็นธนบัตรที่แพงที่สุดในแอฟริกาแม้มันจะถูกพิมพ์กว่า100ปีที่แล้วแต่มันมีความหายากและมีราคาแพงมากธนบัตรเป็นชนิดราคา20รูปีปี1908หรือพ.ศ. 2451ธนบัตรถูกประมูลในงานของ Herodis ในปี2011ราคาที่จบประมูลคือ 190,853 ปอนด์หรือประมาณ 8,500,000 บาทอันดับที่3ธนบัตรออสเตรเลีย1924เป็นธนบัตรใบเดียวที่ไม่ได้ถูกแสดงในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นธนบัตรที่ได้ทำลายสถิติการซื้อขายธนบัตรที่แพงที่สุดของธนบัตรประเทศออสเตรเลียการซื้อขายครั้งก่อนในงานประมูลเดือนพฤศจิกายนปี1998ราคาที่จบประมูลในตอนนั้นคือ 86,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนนำมาประมูลอีกครั้งเมื่อปี2008ราคาที่จบประมูลครั้งล่าสุดคือ 890,000 ปอนด์หรือประมาณ40ล้านบาทอันดับที่2 1891 Lesil 1,000 Dollar Bill ธนบัตรที่มีความหายากนี้เป็นธนบัตรในช่วงปลายยุคปี1800ธนบัตรใบนี้ผลิตในปี1891ซึ่งตรงกับพ.ศ. 2434ธนบัตรมีอายุมากกว่า100ปีเป็นธนบัตรชนิดราคา 1,000 ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าสูงมากในสมัยนั้นธนบัตรถูกขายไปในราคา 2,120,531 ยูโรหรือประมาณ81ล้านบาทและแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วกับธนบัตรที่แพงที่สุดในโลกนั่นก็คือธนบัตร1890 Grand Water Melon Bill เป็นธนบัตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความหายากมากที่สุดของธนบัตรสหรัฐอเมริกาหลายคนเรียกชื่อธนบัตรเล่นๆว่าแบงค์แตงโมเพราะเลขของชนิดราคาด้านหลังธนบัตรเป็นเลข0ขนาดใหญ่สีเขียวเข้มที่มี3ตัวมีลักษณะเหมือนแตงโมเลยทำให้ทุกคนแซวธนบัตรนี้ว่าแบงค์แตงโมถึงแม้มันจะมีชื่อเล่นขำๆแต่ราคาของมันไม่ขำเลยเพราะมันมีราคามากถึง 2,791,803 ยูโรหรือประมาณ107ล้านบาทเรื่องราวของสะสมยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามในตอนต่อไปด้วยนะคะหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสะสมอย่าลืมติดตามและกด Subscribe ช่องปานัน Official ขอบคุณค่ะ